นับสนุนโดย True เครือข่ายอัจฉริยะอันดับหนึ่งการันตีโดย Enperf รางวัลระดับโลก4ปีซ้อนวงการบันเทิงสุดเศร้าแม่ทุมปทุมวดีเสียชีวิตแล้วหลังรักษาตัวมานานถึง8ปีจิ๊บปกฉัตรสภาพจิตใจดีขึ้นหลังเลิกบอสจบรัก3ปีโรเบิร์ตดาวนี่จูเนียร์ไม่คิดหวนกลับจากจักรวาลมาร์เวลคริสตี้ทีเกนอาศัยโบท็อกซ์บรรเทาอาการปวดหัวช่วงตั้งท้องสวัสดีค่ะสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ Entertainment Day นะคะในเวลามาอยู่กับเรา2คนนะครับซาเลพี่ปูเป้แล้วก็ต้อนรับคุณผู้ชมทั้ง3แพลตฟอร์มของเราด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นทาง True Inside HD ทาง True For You รวมถึงแอปพลิเคชัน True ID ด้วยนะครับใช่แล้วค่ะในช่วงหยุดยาวอย่างนี้นะคะข่าวบันเทิงของเราข่าวแรกนี่ก็เป็นข่าวที่ไม่สู้ดีนะคะซันวงการบันเทิงนะคะได้สูญเสียนักแสดงมากฝีมืออย่างคุณปทุมวดีไปหลังจากที่ต้องป่วยหนักนะคะแล้วก็นอนพักรักษาตัวเป็นเวลานานถึง8ปีค่ะวงการบันเทิงเศร้าอีกครั้งค่ะเมื่อเช้าวันนี้นะคะได้ทราบข่าวร้ายกับการจากไปของอดีตนักแสดงรุ่นใหญ่แม่ทุมหรือปทุมวดีเขามูลคดีที่ได้เสียชีวิตอย่างสงบเมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมาหลังเข้ารับการรักษาตัวจากอาการป่วยด้วยไทรอยด์เป็นพิษและโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงหรือ ALS มานาน8ปีทางด้านคุณพ่อรองค่ะก็เผยว่าแม่ทุมคู่ชีวิตได้เสียชีวิตลงในเวลาประมาณตีสองที่โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์โดยมีครอบครัวคอยอยู่เคียงข้างจนวินาทีสุดท้ายซึ่งพ่อรองก็เสียใจเป็นอย่างมากเพราะปีนี้ถือเป็นปีที่ครบรอบการแต่งงานปีที่52ค่ะและในวันนี้จะมีการเคลื่อนศพไปทำพิธีที่วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหารบางเขนครับและจะมีพิธีรดน้ำศพเวลา16นาฬิกาจากนั้นจะเป็นพิธีสวดอภิธรรมในเวลาประมาณ18นาฬิกาสำหรับแม่ทุมปทุมวดีได้ป่วยเป็นโรคไทรอยด์และเข้ารับการรักษาตั้งแต่ปี2548ทำให้ร่างกายเริ่มผอมลงอย่างมากต่อมาในปี2555แม่ทุมเริ่มผอมจากอาการป่วยด้วยโรคไทรอยด์เป็นพิษอีกครั้งทำให้น้ำหนักตัวจากเดิม60กิโลกรัมลดลงเหลือเพียง36กิโลกรัมและมีภาวะที่จำอะไรไม่ได้และเป็นโรค ALS หรือว่าโรคกล้ามเนื้อหัวใจอ่อนแรงด้วยและได้เข้ารับการรักษามาอย่างต่อเนื่องนานกว่า8ปีด้วยอาการวิกฤตมาโดยตลอดก่อนที่จะเสียชีวิตลงครับสำหรับประวัติแม่ทุมนะคะมีชื่อจริงว่าปทุมวดีพุ่มสว่างและได้มีโอกาสร่วมวงดนตรีของพรพิรมเป็นนักร้องอัดแผ่นเสียงต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็นปทุมวดีโสภาพันธ์ซึ่งตั้งโดยดารารัตน์เกียรติเกิดสุขค่ะและได้ร้องเพลงตามไนท์คลับรายการโทรทัศน์ต่อมาแม่ทุมได้เริ่มเล่นละครจากการชักชวนโดยเทิงสติเฟื่องรับบทนำในเรื่องรอยมนทินฉายทางช่อง5จากนั้นเจ้าตัวก็ได้เลิกร้องเพลงตามไนท์คลับหลังจากมีบุตรกับรองเขามูลคดีโดยแต่งงานเมื่อประมาณพุทธศักราช2509แต่ยังคงรับงานแสดงละครและภาพยนตร์อยู่ก่อนจะรับหน้าที่ก้าวขึ้นไปเป็นผู้จัดละครโทรทัศน์ผลิตละครให้กับช่อง3และช่อง5ส่วนทายาทนั้นมีลูกสาว1คนกับคุณรองเขามูลคดีชื่อว่ายุ้ยปฐมวรรณและมีบุตรบุญธรรมอีก2คนค่ะรายการก็ขอแสดงความเสียใจกับการสูญเสียของครอบครัวเขามูลคดีด้วยนะคะใช่ครับนอกเหนือจากการสูญเสียในครั้งนี้ค่ะคนในวงการบันเทิงอย่างคุณบุ๋มปนัดดาเองก็รู้สึกใจหายไม่น้อยเมื่อทราบข่าวนี้นะคะการจากไปของแม่ทุมนะคะถือเป็นการสร้างความเศร้าโศกเสียใจให้กับคนในวงการบันเทิงไม่น้อยบุ๋มปนัดดาวงผู้ดีก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ทราบข่าวเศร้านี้แล้วถึงกับน้ำตาซึมค่ะเพราะตนนั้นก็มีความสนิทสนมกับยุ้ยปฐมวรรณผู้ที่เป็นลูกสาวพร้อมกับอยากจะกอดเพื่อให้กำลังใจครอบครัวด้วยก็ตกใจมากเพราะว่าจริงๆแล้วพี่กับยุ้ยปฐมวรรณเนี่ยเป็นเพื่อนกันตั้งแต่สมัยเรียนค่ะเราเรียนห้องเดียวกันนะคะแล้วก็
เลยรู้จักคุณพ่อคุณแม่มาตั้งแต่เด็กๆแล้วก่อนที่เข้าวงการอีกอะค่ะแล้วพอยิ่งพอมาเข้าวงการท่านก็ให้คำแนะนำหลายอย่างมากนะฮะอย่างเช่นมีงานไหว้ครูหรืออะไรก็ตามพี่ก็ไปตลอดเพราะว่านั่นเหมือนบ้านอีกหลังหนึ่งของพี่เลยนะค่ะมันก็เลยค่อนข้างจะช็อกอยู่ก็นั่งน้ำตาซึมอยู่แป๊บหนึ่งอะไรเงี้ยแต่ก็คิดในใจนะว่าแม่ไปสบายแล้วอะไรเงี้ยนะคะเพราะว่าคุณแม่ก็อยู่ในโรงพยาบาลมา7ปีก็คงสู้เต็มที่แล้วแหละนะคะส่งกำลังใจแล้วก็กอดแน่นๆเลยนะยุ้ยเราเชื่อว่านายคือสู้เต็มที่แล้วก็ดูแลคุณพ่อคุณแม่มาดีมากๆดังนั้นอยากจะส่งกำลังใจแล้วก็ขอแสดงความเสียใจอีกครั้งหนึ่งนะคะกับการจากไปของคุณแม่ภูมิค่ะพี่ภูมิยังไงขอบคุณมากนะคะค่ะสวัสดีค่ะนะคะก็เป็นความในใจของคุณบุ๋มปนัดดานั่นเองครับผมมาดูข่าวเรื่องราวความรักที่จบลงไปของคุณจิ๊บปกฉัตรกันบ้างนะครับกับแฟนหนุ่มอดีตแฟนหนุ่มแล้วตอนนี้นะครับคุณบอสซึ่งล่าสุดเจ้าตัวก็ออกมาบอกนะครับว่าที่เลิกรากันไปเนี่ยไม่ใช่สาเหตุจากมือที่3อย่างแน่นอนครับออกมาประกาศจบรัก3ปีกับแฟนหนุ่มบอสพุทธิพงศ์นะครับเหตุเพราะว่าเป้าหมายในชีวิตที่ต่างกันเลยต้องถอยคนละก้าวซึ่งจิ๊บปกฉัตรยอมรับว่าเสียใจมากแต่ก็ต้องก้าวต่อไปพร้อมยืนยันเหตุเลิกราไม่ใช่เพราะว่ามือที่3แต่เป็นเรื่องของคน2คนเท่านั้นเองซึ่งเธอก็เผยว่าตอนนี้สภาพจิตใจดีขึ้นตอนนี้ก็เดินหน้าโฟกัสกับการถ่ายละครถึง2เรื่องส่วนความรักในอนาคตยังไม่ขอรีบร้อนค่อยเป็นค่อยไปครับช่วงนี้อยู่ในช่วงกำลังทำความรู้จักกับตัวเองแล้วก็เริ่มรักตัวเองอีกรอบนึงค่ะโอเคดีขึ้นค่ะดีขึ้นคือพอมันผ่านระยะเวลามาอะไรอย่างเงี้ยค่ะจิ๊บว่าด้วยคนรอบข้างที่เป็นแบบคนซัพพอร์ตเราเยอะมากๆอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยทำให้เราแบบดีขึ้นเรื่อยๆค่ะเตรียมใจเผื่อแบบในอนาคตความรักทั้งใหม่โอ้ไม่ได้มองถึงไกลขนาดนั้นแล้วตอนนี้แค่แบบอยู่แบบ day by day อยู่ค่ะอยู่ให้แบบเราแข็งแรงเราสร้างความสุขได้ด้วยตัวเราเองก่อนอยากอยู่แบบนี้ตอนนี้นะครับถ้าใครได้ไปส่อง IG ของคุณจิ๊บเนี่ยก็เห็นได้ว่าเธอเนี่ยก็ไปทริปทะเลคนเดียวเลยนะที่เป็นการแบบว่าเตรียมใจมากกว่ากับการเลิกรากันไปครั้งนี้แต่เธอก็บอกนะครับว่าก็ตอนนี้ก็สบายดีนั่นเองจริงๆการไปเที่ยวคนเดียวก็เป็นเรื่องที่ดีที่สนุกเพราะว่าดิฉันก็ทำบ่อยๆ มันก็เป็นสิ่งที่ใจปรารถนาอยากทำอะไรก็ทำอยากกินอะไรก็กินเปลี่ยนแผนได้เลยทันทีนะคะยังไงก็สู้ๆแล้วกันนะคะมาถึงเรื่องราวของพระเอกโรเบิร์ตดาวนีย์จูเนียร์นะคะหลังจากที่ไอรอนแมนเนี่ยได้จบชีวิตอย่างกล้าหาญหลายๆคนก็เรียกร้องว่ากลับมาเถอะมาโผล่หน้านิดหน่อยในจักรวาลมาร์เวลภาคต่อๆไปเฟส2ก็ได้นะเขาจะว่าอย่างไรไปติดตามกันค่ะแม้แฟนๆจะอะไรสักแค่ไหนนะคะแต่โรเบิร์ตดาวนีย์จูเนียร์พระเอกรุ่นใหญ่เจ้าของบทโทนี่สตาร์คหรือว่าไอรอนแมนก็ปัดโอกาสที่จะหวนกลับคืนสู่จักรวาลซูเปอร์ฮีโร่มาร์เวลในอนาคตค่ะหลังจากที่คาแรคเตอร์ไอรอนแมนนั้นได้จากไปอย่างไม่มีวันกลับในหนัง Avengers Endgame ภาคล่าสุดดังนั้นนะคะพอถูกถามเกี่ยวกับประเด็นนี้เจ้าตัวก็ตอบทันทีเลยว่าทุกอย่างมันจบลงอย่างสมบูรณ์แบบแล้วเขาคือซูเปอร์ฮีโร่ที่แขวนปืนแขวนอาวุธเรียบร้อยวางมือจากบทบาทนี้อย่างถาวรแล้วเขาก็มองว่าทาง Marvel เองเนี่ยก็กำลังเดินอยู่บนเส้นทางเดียวกันจึงแทบจะรอไม่ไหวค่ะที่จะได้เห็นเรื่องราวต่างๆที่จะเกิดขึ้นกับจักรวาล Marvel หลังจากนี้ส่วนที่ก่อนหน้านี้เคยเปิดใจว่าถ้าไม่ได้เป็น Iron Man แล้วเขาอยากจะเป็น Hawkeye มากที่สุดในจักรวาล Marvel เรื่องนี้นะครับ Robert Downey Jr. ก็บอกว่านั่นเป็นเพราะว่าเขาเป็นแฟนผลงานของเจอร์มี่เรนเนอร์ผู้สมบท Hawkeye ดังนั้นเมื่อได้เห็นดาราคนโปรดมาเป็นซูเปอร์ฮีโร่สุดเท่ต่อหน้าต่อตาเขาก็อดไม่ได้จริงๆที่อยากจะสวมบทเป็นฮอคอายเหมือนกันบ้างนอกจากนี้โรเบิร์ตดาวนีย์จูเนียร์ยังยอมรับด้วยว่าการสวมบทไอออนแมนนั้นมีส่วนทำให้เขามีพฤติกรรมเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นกว่าเก่าเพราะในฐานะซูเปอร์ฮีโร่แบบอย่างของเยาวชนแม้จะมีบางอย่างขัดกับตัวจริงแต่หลังจากเป็นไอออนแมนแล้วก็เรื่องท่าไม่ดีเนี่ยเขาก็จะเลี่ยงไปนะครับเพราะว่าไม่อยากจะให้เด็กๆต้องผิดหวังในตัวของไอออนแมนครับนะฮะก็ไปดูบทบาทเชอร์ล็อกโฮมอะไรอย่างอื่นแทนแต่ผมว่าแบบนี้ก็ดีนะคือแบบว่าเป็นตำนานที่หลายคนแบบประทับใจและจดจำใช่ค่ะเอามาถึงคุณแม่คนนี้กันบ้าง นะครับคริสตี้ทีเกนนะครับล่าสุดเนี่ยเธอก็ไปโบท็อกซ์นะครับแต่ว่าไม่ใช่เพื่อความงามแต่อย่างใดเป็นเพราะว่าเธอเนี่ยต้องการแก้อาการปวดหัวครับ
พิ่งแจ้งข่าวเรื่องที่คริสตี้ทีเกนนางแบบพิธีกรและนักเขียนดังลูกครึ่งไทยนอร์เวย์ผู้เป็นศรีภรรยาของจอห์นเลเจนด์นะครับนักร้องคนดังเกิดภาวะลิ้นแตกหลังจากกินแต่ลูกอมรสเปรี้ยวในช่วงหลังที่กำลังตั้งครรภ์ทายาทคนที่3ล่าสุดมีข่าวว่าในช่วงตั้งท้องนี้คริสตี้ทีเกนนั้นเนี่ยยังต้องเผชิญกับภาวะปวดศีรษะซึ่งเธอโพสต์อธิบายอาการพวกนี้เนี่ยเคยเป็นมาตั้งแต่ตั้งท้องลูกคนที่2ด้วยซึ่งหนึ่งในวิธีรับมือของเธอก็คือการไปฉีดโบท็อกซ์ที่บริเวณกล้ามเนื้อคอนอกจากนี้ก็ยังมีการใช้คลื่นวิทยุและคลื่นเบต้าเข้าช่วยอีกทางด้วยซึ่งทั้งหมดนี้ถือว่าได้ผลเลยนะครับเพราะว่าจากที่เคยปวดจนหน้ามืดก็ดีขึ้นครับพอมีคนเข้ามาถามนะคะว่าถ้าปวดหัวต่อเนื่องมาราว3สัปดาห์คาดว่าอาจจะเป็นไมเกรนเนี่ยจะทำอย่างไรได้บ้างตัวคริสตี้ทีเกนก็ตอบทันทีนะคะว่าลองฉีดโบท็อกซ์บริเวณขากรรไกรและหลังคิ้วอันนี้ถือเป็นทริคเปลี่ยนชีวิตของเธอเลยนะสรุปว่าคริสตี้ทีเกนตอนนี้ก็แทบจะกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องการใช้โบท็อกซ์รับมืออาการปวดศีรษะไปแล้วค่ะโดยก่อนหน้านี้เธอเคยออกมาเปิดใจเกี่ยวกับปัญหาภาวะซึมเศร้าอย่างหนักหลังคลอดบุตรที่เธอเผชิญมาหลังให้กำเนิดเด็กหญิงลูน่านะคะหรือว่าชื่อน้องจันเจ้ากับเด็กชาวมาลส์นะคะลูกน้อย2คนก่อนหน้านี้ด้วยก็ถือว่าโบท็อกซ์นี่ไม่ใช่มีประโยชน์แค่ความสวยความงามคือยังสามารถแบบว่าช่วยหลายๆอย่างอย่างเหงื่อออกที่มือเราฉีดก็ลดเหงื่อได้ด้วยอะไรประมาณนี้นะคะรวมถึงเรื่องของการกระตุกอะไรต่างๆเนี่ยคือจริงๆเขาเริ่มต้นทางการแพทย์ แต่ก็เห็นว่าอู้มันช่วยไม่ให้ขยับมันก็ตึงสิใช่ครับนะคะตอนนี้เดี๋ยวเราไปร่วมไว้อะไรกับการจากไปของนักแสดง Black Panther อย่าง Chadwick Boseman ค่ะหลังจากที่ได้มีการจัดพิธีรำลึกถึงแชดวิกโบสแมนที่เมืองแอนเดอร์สันรัฐเซาท์แคโรไลนาบ้านเกิดของนักแสดงผู้ล่วงลับนะคะในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีการจัดพิธีรำลึกถึงและไว้อาลัยให้กับแชดวิกโบสแมนซึ่งเป็นงานที่จัดขึ้นอย่างเป็นส่วนตัวที่เมืองมาลิบูรัฐแคลิฟอร์เนียตั้งแต่ช่วงสายๆไปถึงช่วงบ่ายเมื่อวันเสาร์ที่5กันยายนที่ผ่านมาตามเวลาในรัฐแคลิฟอร์เนียค่ะภายในงานก็มีเหล่าเพื่อนพ้องในวงการบันเทิงของแชดวิกโบสแมนที่เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งลำไส้ในวัยเพียงแค่43ปีหลายคนไปร่วมงานครับไม่ว่าจะเป็นไมเคิลบีจอร์แดนลูปิต้ายองโงเทเลอร์ซิโมเลดวาร์ดภรรยาของนักแสดงหนุ่มผู้ล่วงลับที่เพิ่งจะแต่งงานกับแชดวิกโบสแมนไม่นานก่อนที่เขาจะจากไปอย่างไม่มีวันกลับและคนดังคนอื่นๆอีกหลายคนครับส่วนบรรยากาศในการจัดงานถึงแม้ว่าจะเต็มไปด้วยความโศกเศร้าแต่ก็มีการเฉลิมฉลองความเป็นนักแสดงชั้นยอดของแชดวิกโบสแมนตลอดทั้งงานเลยทีเดียวซึ่งทางครอบครัวและนักครอบครัวของนักแสดงนะครับหนุ่มผู้ล่วงลับมีความเชื่อมั่นว่าการเป็นนักแสดงชั้นยอดของแชดวิกโบสแมนจะส่งอิทธิพลไปสู่นักแสดงรุ่นหลังๆอีกมากมายด้วยครับเป็นปีที่ทำไมมีแต่ข่าวแย่ๆทั้งนั้นเลยนะคะเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ามีเรื่องราวของการให้คุณเขตคุณแนทนะคะไปอัปเดตพัฒนาการของลูกสักหน่อยกลับมากันในเบรกนี้นะครับมาดูเรื่องราวของครอบครัวนี้กันบ้างนะครับครอบครัวของคุณเขตและคุณแนทนะครับกับทายาทน้องดีจ้าซึ่งตอนนี้เนี่ยพัฒนาการก็ดีขึ้นนะครับรวมถึงหลายคนก็อยากจะรู้ว่าจะมีทายาทคนที่2หรือเปล่าเดี๋ยวไปติดตามกันครับเหลือแป๊บเดียวนะครับน้องดีจ้าลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของนักแสดงหนุ่มเขตทันทัพและแนทเปรมิกาที่ตอนนี้อายุย่างเข้า5ขวบแล้วและตอนนี้ก็เริ่มเข้าโรงเรียนเจอคุณพ่อคุณแม่เลยให้พูดถึงลูกชายคนนี้ว่าลูกชายเนี่ยเข้าโรงเรียนแล้วจะชอบเล่นอะไรแรงกับเพื่อนแล้วก็ไม่มาเล่าให้พ่อแม่ฟังจนต้องไปถามคุณครูเองบางครั้งเนี่ยก็โดนแกล้งเจ็บตัวก็มีส่วนเรื่องภรรยาที่แต่งหน้าจัดเต็มคืออ้อนสามีอยากไปเที่ยวแต่ว่างานยุ่งมากด้านลูกคนที่2ขอพักก่อนแต่หมอดูบอกว่าถ้ามีลูกเนี่ยต้องปีฉลูจะดีซึ่งก็คือปีหน้าครับเนี่ยคือแนทจะชอบแนทจะงงกับเวลาแม่ที่เขาสวยๆมากเลยนะเอาเวลาที่ไหนเก่งจังเลยอ่ะคือเรานี่แบบตื่นเอาลูกไปโรงเรียนไปทำงานกลับบ้านก็แบบเละเทะนานๆทีก็แบบแต่งหน้าอ้อนสามีหน่อยเกี่ยวไว้นิดนึงเกี่ยวไว้นิดนึงไม่ค่อยได้ไปไหนเลยจริงๆครับช่วงนี้อย่างที่บอกว่าโควิดเนาะโควิดมันทำให้เราฟุบมาแบบหลายเดือนมากอ่ะแล้วช่วงนี้พอมันเริ่มจะมีอะไรที่แบบทำ
มีอะไรที่แบบต้องทำเงี้ยก็ชีวิตช่วงนี้จะยุ่งมากก็พยายามใช้พยายามนอนสวีทกันโดยมีลูกขั้นตรงกลางยังโควิดทำให้ลูกคนที่สองต้องเลื่อนออกไปก่อนหน้านี้มีแบบว่าเพื่อนทำร้ายอะไรเงี้ยเป็นยังไงก็คือจริงๆก็เด็กเล่นกันนะคะคือแต่ว่าบางทีเนาะบางทีมันก็มีแบบมีแรงไปอะไรไปบ้างแต่เพอิญดีจ้าเขาก็จะไม่ยอมบอกเขาก็จะพูดแค่แบบไม่ทำเพื่อนไม่ดีอะไรเงี้ยเขาก็จะพูดอยู่แค่นี้แล้วเขาก็ไม่ยอมเล่าว่าเกิดอะไรขึ้นที่โรงเรียนก็ต้องไปบอกคุณครูว่าลูกเราเป็นคนแบบไม่เล่าให้ฟังเพราะฉะนั้นคุณแม่ก็ต้องแบบโทรหาครูบ่อยหน่อยครูก็จะโทรหาคุณแม่บ่อยหน่อยเพราะว่าต้องแบบต้องเล่าให้ฟังว่าที่โรงเรียนทำอะไรอะไรเงี้ยค่ะก็เข้าใจเลยนะครับหัวอกของคนเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยลูกมีพัฒนาการยังไงก็ต้องค่อยๆปรับกันไปอะเนาะใช่แล้วค่ะตอนนี้นะคะมาดูเรื่องราวความแข็งแรงนะคะอายุเลข8นำแต่ไม่เป็นอุปสรรคเลยสำหรับคุณสมบัติเมธนีค่ะปีนี้เข้าวัย83ปีแล้วนะคะแต่สำหรับอดีตผู้กำกับและพระเอกระดับตำนานรุ่นใหญ่อย่างสมบัติเมธนียังคงแข็งแรงอยู่ค่ะทีมข่าวก็ได้มีโอกาสเจอตัวทั้งทีในงานประกาศรางวัลสมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทยครั้งที่10ที่ผ่านมาเลยขอให้ช่วยเบ่งกล้ามโชว์สักหน่อยได้ไหมคะเอาวิดีโอก่อนนะก็โอเคครับก็ยังพอไหวยังไหวเพราะว่าช่องชาก็ยังมีอยู่ยังมีอะไรอยู่นะก็มีเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เราบำรุงกำลังเราด้วยนะครับการทานอาหารไอ้เลือกทานอาหารมีประโยชน์หรืออะไรยังไงบ้างครับไอ้กับการจริงจริงครับอาหารนี่ถ้าเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ยิ่งดีแต่ออกกำลังทุกอย่างพ่อกายเราต้องใช้อยู่เสมออะไรมีแต่ว่าให้เบาลงให้เบาลงนะไม่เอาอย่างหนักไม่มีอะไรเมื่อก่อนนี้โอ้โหลูกใหญ่ๆนะลูกตอนนี้ยังออกอยู่ตลอดไหมครับแอดครับอยู่เรื่อยเลยตอนนี้เบาครับเบาลงเล่นเอาแค่ให้กล้ามเนื้อมันให้กระชับคุณคนลงคุณครับเห็นไหมครับยังพอได้นี่เยี่ยมเลยนะซันเราต้องเอาอย่างคุณอาแอดนะเราจะต้องแบบว่าออกกำลังกายและดูแลสุขภาพให้ดีใช่เห็นชัดได้เลยนะครับว่าผลลัพธ์เนี่ยพอแม้จะอายุมากขึ้นเนี่ยไม่สามารถรู้ได้เลยว่าคุณอาเนี่ยอายุ83ปีแล้วนะคะมาถึงเรื่องราวบันเทิงเกาหลีกันบ้างนะครับกับสาวแซบนะครับของวงการบันเทิงคนนี้กันบ้างซองเฮคโยนะครับล่าสุดเนี่ยก็มีการโพสต์รูปทำเอาแฟนคลับตะลึงในความสวยที่แซบไม่น้อยเลยทีเดียวครับใครที่คิดถึงซองเฮคโยนะครับนางเอกเจ้าบทบาทชาวเกาหลีใต้แห่งซีรีส์ Autumn in My Heart Full House รวมถึง Descendants of the Sun นะครับถึงแม้ว่าล่าสุดเนี่ยเธอจะยังไม่มีผลงานแสดงใหม่ออกมาให้ได้ชมกันถัดจากซีรีส์ Encounter แต่ว่าทางหน้า IG ของเธอก็ยังคงมีความเคลื่อนไหวกับงานถ่ายแบบและพรีเซนเตอร์โฆษณาไม่แบบไม่หวาดไม่ไหวมากันแบบรัวๆเลยทีเดียวที่สำคัญนะครับก็สวยเด็ดทุกช็อตเลยเรียกว่าถึงแม้พฤศจิกายนนี้อายุของเธอก็กำลังจะเข้าเลข4หากนับแบบเกาหลีหรือครบ39ปีเต็มหากนับแบบทั่วไปแต่การเวลาทำอะไรเธอคนนี้ไม่ได้เลยจริงๆส่วนอีกหนึ่งคนนะคะที่ขออัปเดตความเคลื่อนไหวกับแฟนๆผู้ติดตามผ่านทางหน้า IG เช่นเดียวกันก็คืออีมินโฮค่ะพระเอกซีรีส์ Boys Over Flower และ The Ass เมื่อล่าสุดนะคะมีการลงภาพระหว่างออกมาเดินออกกำลังกายแถวๆที่พักในยามค่ำคืนแต่งานนี้ด้วยความที่ออร่าความหล่อใสดูดีเนี่ยมันพุ่งทะลุหน้ากากและเสื้อธรรมดาออกมาได้หลักค่ะทำให้สาวกแฟนผลงานเนี่ยพุ่งตัวเข้าไปคอมเมนต์คิดถึงอีมินโฮโอปป้ากันอย่างยกใหญ่ใครอดใจไม่ไหวคงจะต้องไปหาผลงานเก่าๆของโอปป้ามาดูให้หายคิดถึงไปพลางๆก่อนนะคะถือว่าเป็น2คนที่เป็นตัวพ่อและตัวแม่จริงๆแค่โพสต์รูปนี่แฟนคลับก็โอ้โหปลื้มปริ่มกันไปใช่แล้วคือคนที่เขาแบบมันมีรังสีของความดังความหล่อคือจะใส่จะปิดไงคนมันก็ดูออกจริงๆนะคือทะลุออกมาจากรูปเลยทีเดียวถูกต้องนะคะเอามาปิดท้ายในเรื่องของการ์ตูน Attack of Titan นะคะ Attack on Titan มีข่าวว่าโยชิกิจาก X Japan ไปโผล่ในนั้นด้วย
โยชิกิลีดเดอร์มือกลองและมือเปียโนแห่งวง X Japan Rock Band ระดับตำนานของญี่ปุ่นนะคะล่าสุดก็กลายเป็นหนึ่งในคาแรคเตอร์ของแอนิเมชันเรื่องดัง Attack on Titan หรือผ่าพิภพไททันค่ะกลายเป็นมือกลองสุดโหดในโฆษณากาแฟยี่ห้อหนึ่งซึ่งเรียกเสียงฮือฮาจากแฟนๆได้เป็นอย่างมากเลยเพราะว่าโยชิกิได้โพสต์ถามแฟนๆด้วยตัวเองลงบนโลกโซเชียลว่าได้เจอโยชิกิเวอร์ชันนี้กันหรือยังครับโดยล่าสุดนะครับเมื่อช่วงต้นเดือนท่านโยชิกิของแฟนๆเนี่ยก็เพิ่งจะโพสต์อัปเดตมาจากบ้านพักใน LA ว่ากำลังเตรียมตัวถ่ายแบบและหวังว่าทุกคนจะสบายดีถัดจากที่ก่อนหน้านั้นเพิ่งจะได้ร่วมฟิชชิ่งในผลงานเพลงใหม่ของเซนต์วินเซนต์ศิลปินนักร้องนักดนตรีชื่อดังชาวอเมริกันในเพลงนิวยอร์กที่เพิ่งปล่อยทั่วโลกเมื่อวันที่28สิงหาคมที่ผ่านมาครับคือบุคลิกน่ะถ้าคนไม่เคยติดตามก็แบบก็เป็นผู้ชายญี่ปุ่นดูสวยหวานบอบบางอะไรเงี้ยแต่เขาเล่นกลองดุนะเธอคอนี่เคล็ดเลยทีเดียวนะคะก็เนี่ยแหละเป็นอีกหนึ่งผลงานที่น่าภาคภูมิใจเดี๋ยวเอาไปส่องซิว่าเป็นยังไงบ้างสำหรับแอนิเมชันอันนี้ครับผมค่ะหมดเวลาลงแล้วนะคะคุณสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารของทาง True Visions ได้ผ่านทางแพลตฟอร์ม LINE ค่ะ @TrueVisionsนะครับรวมถึงนะครับทาง Facebook ของเราก็มีนะครับสแกนLINE นี่ก็สแกน QR โค้ดหน้าจอได้เลยใช่ค่ะ Facebook Fanpage นะคะ YouTube Channel เราก็มีให้ติดตามชมกันด้วยค่ะแล้วก็สามารถพูดคุยกับเราได้นะครับตามอีเมลที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้แล้วก็ฝากคุณผู้ชมนะครับดาวน์โหลดกันด้วยกับแอปพลิเคชันนี้ True ID แอปเดียวครบสุดทุกความสนุกและสิทธิพิเศษครับลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอขอบคุณที่ติดตามรายการ Entertainment Day นะครับทางช่อง True Size HD เรายังมีคลิปดีๆแบบนี้อีกมากมายครับฝากกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยแหละครับรวมถึงติดตามสดๆก็ได้เหมือนกันที่ Facebook Fanpage ของ True Size HD และเราก็ยังมีโซเชียลมีเดียอีกหลากหลายช่องทางฮะสามารถคลิกได้ที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยครับ